ด็อกเตอร์คะจริงไหมคะที่เขาบอกว่าแบรนด์เนมบางใบเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงครับถ้าคุณมีเงินอ่ะคุณซื้อได้ทุกแบรนด์ทุกรุ่นอยู่ที่ว่าเงินคุณถึงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนที่ซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงในหลักความเป็นจริงนะครับก็คือเวลาเราเดินเข้าไปในช็อปอะครับอย่าง Hermes เนี่ยจะเป็นประเด็นมากเลยเพราะว่าถ้าคุณจะซื้อกระเป๋าอะไรแล้วคุณต้องซื้อถ้วยหายจานชามก่อนซึ่งบางทีเราซื้อแล้วเราก็ไม่ได้กระเป๋ารุ่นที่เราอยากได้นะครับเขาจะเสนออะไรมาให้เราเราก็ต้องซื้อเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีของโดย Hermes นะครับก็เลยจะมีประเด็นฟ้องร้องกันที่อเมริกานะครับว่าฉันอยากได้กระเป๋าฉันไม่ได้อยากได้แอคเซสซอรี่ทำไมฉันต้องซื้ออย่างอื่นก่อนเพื่อจะได้กระเป๋าต่อมาเนี่ยเป็นพวกชาแนลนะครับมีเงินเนี่ยคุณเดินเข้าไปคุณซื้อได้แต่ว่าของเนี่ยอาจจะหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องลงชื่อ waiting list ไว้พอเข้า waiting list นะครับบางทีก็รอนานมากๆบางทีแบบรุ่นคลาสสิกหรือว่ารุ่นฮิตๆนะครับรอกันแบบ3เดือนครึ่งปีบางทีเนี่ยของหมดคอลเลกชันไปแล้วของเพิ่งมาก็มีแล้วต่อมาจะเป็นพวกนาฬิกาครับพวก Rolex Patek อย่างเงี้ยครับคุณเดินเข้าไปในช็อปนะครับบางทีเนี่ยของก็จะไม่มีเขาก็จะบอกว่าให้คุณลง waiting list ไว้แต่ก่อนที่คุณจะลง waiting list อ่ะคุณต้องซื้อนาฬิกาสะสมยอดจากเขาก่อนเพื่อที่จะได้รุ่นที่คุณอยากได้จริงๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับเพราะว่านาฬิกาที่เขาขายเราอ่ะบางทีมันแพงกว่านาฬิการุ่นที่เราอยากได้แบบ3ถึง4เท่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ชอบมันก็เลยต้องเก็บไว้หรือว่าต้องขายขาดทุนนั่นเองครับและต่อมานะครับก็จะเป็นพวกคอลเลกชันที่เขาคอลแลบกันพวกที่ X แบรนด์นู้น X แบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยเขาจะเก็บให้เฉพาะ VVIP เท่านั้นถึงจะซื้อได้ถ้าเราไม่เคยมีประวัติกับเขาเราไม่สามารถเดินเข้าไปซื้อได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลง่ายๆนะครับที่ว่าทำไมมีเงินถึงซื้อไม่ได้ของกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้สนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้ที่ช่องดร.แบรนด์เนมได้เลย